สวัสดีครับพี่น้องมาค่ะมาวันนี้จุดดีสิพาไปย่างย่างหม่องหน้าบ้านนี่ค่ะพี่น้องพอดีหน้าบ้านจุลินสิเป็นหม่องทางย่างเนาะค่ะเนาะเพิ่นหัวก็มาตัดหญ้าเพิ่นหัวก็มาทางป่าให้คนย่างใดจุลินสิไปเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดไปฮอดใส่เนาะค่ะเนาะไปตามมาเลยค่ะนี่อะค่ะพี่น้องนี่จะเป็นทางยางที่เพิ่นเฮ็ดให้ค้นยางเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่า do not enter แต่ว่ายางได้อยู่ค่ะเพราะเป็นอย่างยืนหน้าบ้านจุลีเองจุลีสั่งค่ะพี่น้องโอเครู้สึกว่าสิมืดมืดเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะพื้นที่หญ้า6ค่ะพี่น้องนี่เพิ่นมาตัดหญ้าอาทิตย์ที่แล้วจุลีก็เลยว่าสิมาร้องยางเบิ่งว่าเพิ่นตัดไปฮอดใส่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ํากันค่ะเป็นสะพานใหม่พร้อมค่ะพี่น้องเป็นสะพานใหม่ค้นยางแต่ว่ามันหักค่ะต้องระวังดีไปกันต่อค่ะสำหรับ FC 99มีผู้ใดจำได้บ่เนาะเนาะที่จุลีพาไปเบิ่งน้ําตกมีหม่องนึงที่จุลีบอกว่าทางยางน้ําตกมองหันมันสิมาฮอดบ้านจุลีนี่ก็ทางเดียวกันค่ะพี่น้องนี่ล่ะอันเดียวกันมาจอดกันยางจดกันได้ค่ะพี่น้องไปมาจุลีสิให้เบิ่งบริเวณรอบๆ Comes at an property line comes at an angle. See those are the big trees over. นี่ที่จุลีให้เบิ่งอยู่นี่ที่จุลีแล้วค่ะพี่น้องแต่มองที่จุลีย่างอยู่นี่บ่แม่นค่ะที่จุลีมาสุดมองพี่แล้วพี่น้องแรงๆแบบนี้ค่ำๆแบบนี้มีออกดีแท้เด้นะพี่น้องเอ้ยแต่จุลีมากับพระเอกอยู่โอ้แต่ก็บ่ต้องห่วงจุลีเด้อค่ะพี่น้องจุลีแล่นเร็วกว่าเราอยู่จุลีหมายถึงจุลีแล่นเร็วกว่าแฟนจุลีอยู่ค่ะพี่น้องบ่ต้องห่วงจุลีเด้อค่ะเด้อโอเคค่ะไปต่อค่ะไปต่อยางอ้อมมาทั้งแม่น้ำค่ะพี่น้องยางอ้อมมาทั้งบ้านน้ำใสอยู่ค่ะพี่น้องวนกลับแล้วครับพี่น้องบ่ออกไปไกลบันไดสิวนกลับบ้านมันแหลงมันคำหรอกพี่น้องเดี๋ยวมือลุ้นเถอะยางตะเว้นยังค่อยสิไปได้ไกลค่ะพี่น้องมื้อนี้ยางคำโพดเลยไปไกลบ่ได้ซั่นล่ะเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็สิไว้เท่านี้พอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ